ขำค้นหาที่มาแรงในไทยวันนี้ยกเลิกตัดผมยกเลิกเกลียนเลิกติ่งหูกันได้แล้วเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวขอไปอ่านกันหน่อยมาปิดฉากยุคเกลียน okay. หมดยุคแห่งความเกลียนของนักเรียนวันที่1พฤษภาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ระเบียบจะกระดกลิ้นทำไมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียนปี2563 wow. เนื้อหาสาระสำคัญก็คือนักเรียนชายจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้กรณีไว้ผมยาวด้านข้างด้านหลังต้องยาวไม่เลยตีนผมด้านหน้าและกลางสะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและความเรียบร้อยก็คือยังไม่ได้ให้ย้อมผมนะยังไม่ได้ให้ไว้ผมเอฟโฟนะยังอยู่ในไม่เกินตีนผมนะครับส่วนนักเรียนหญิงจะไว้ผมสั้นหรือผมยาวก็ได้ไม่ต้องติ่งหูแล้วกรณีไว้ผมยาวก็ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบผมให้เรียบร้อยนะครับผมก็ยังไม่ได้ให้ไว้ทรงแฟชั่นนะครับยังไงก็ตามนะครับนักเรียนจะต้องห้ามดัดผมห้ามย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิมไว้หนวดหรือเคราและการกระทำอย่างอื่นซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนเช่นตัดแต่งทรงผมเป็นรูปสัญลักษณ์หรือลวดลายต่างๆ okay. ระเบียบดังกล่าวก็ให้หัวหน้าสถานศึกษาผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาตตั้งระเบียบเกี่ยวกับการไว้ทรงผมของนักเรียนที่มีความเฉพาะเจาะจงได้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ หวังว่าครูใหญ่คงจะไม่ดื้อแล้วนะครับผมเพราะว่าในยุคสมัยของผมนั้นทุกบังคับให้ตัดทรงนักเรียนทุกคนก็ต้องหาทางบิดไปนะครับในการตัดทรงรองหวีเบอร์ต่างๆนานาให้เหมือนกับว่าตัดมาแล้วอะตัดมาสักพักแล้วผมมันยาวแล้วอะไรเงี้ยหรือว่าผู้หญิงนะครับก็ต้องแอบไปซอยผมโดยไม่ให้อาจารย์รู้ทำยังไงก็ได้ไม่ให้อาจารย์รู้ว่าซอยผมมาจะตัดทรงอะไรนะครับก็ขอให้เหมาะสมในการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักเรียนแล้วครับก็คือว่าปล่อยให้ไว้ผมยาวได้นะครับแต่ก็ให้มันเรียบร้อยหน่อยนะ okay. ก็เข้าใจแหละว่าทรงผมมันไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับการเรียนนะครับแต่ก็ขอให้มันอยู่ในความเรียบร้อยนะครับผมยังไงก็หมดยุคของความเกรียนกันแล้ววันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมขอแสดงความยินดีด้วยกับนักเรียนที่ไม่ต้องไว้ผมทรงนักเรียนผมเกรียนให้เพื่อนๆมาเปิดเม่งอีกต่อไปนะครับไม่ต้องเขียว3ด้านและตอนนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ